การที่เราสูญเสียอะไรสักอย่างหรือใครสักคนที่เรารักนั้นสามารถสร้างความเจ็บปวดให้กับเราเป็นอย่างมากได้เพื่อที่จะยอมรับกับความสูญเสียและก้าวข้ามความเจ็บปวดนั้นโดยปกติแล้วเราจะต้องผ่านระยะต่างๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะแบ่งออกเป็น5ระยะได้แก่ระยะปฏิเสธระยะความโกรธระยะต่อรองระยะซึมเศร้าและระยะของการยอมรับเรามักจะเริ่มต้นด้วยการปฏิเสธหรือการไม่ยอมรับความเป็นจริงเมื่อเราต้องพบเจอกับความสูญเสียเราจะรู้สึกช็อกชาและตามมาด้วยการปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นการไม่ยอมรับความเป็นจริงนั้นจะปกป้องพวกเราชั่วคราวจากความคิดเชิงลบและผลที่ตามมาจากเรื่องเศร้านั้นๆการปฏิเสธความจริงนั้นจะทำให้เรามีเวลาและที่ว่างมากพอเพื่อที่จะได้พักหายใจต่อมามันก็จะกลายเป็นความโกรธเราจะรู้สึกเกรี้ยวกราดและไม่พอใจบ่อยๆก็จะโทษตัวเองหรือโทษคนอื่นต่อความสูญเสียที่ได้เกิดขึ้นความรู้สึกโกรธนั้นจะปกป้องเราจากความเจ็บปวดเราจะรู้สึกบอบบางน้อยลงและจะรู้สึกว่าเรานั้นสามารถควบคุมตัวเองต่อสถานการณ์นั้นๆได้มากกว่าตามมาด้วยระยะของการต่อรองมันคือความพยายามที่จะเรียกคืนความสามารถในการควบคุมและต่อรองความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของการสูญเสียเราพยายามที่จะให้คำมั่นสัญญาหรือแสวงหาวิธีการแก้ไขจากภายนอกและหวังว่ามันอาจจะเรียกคืนสิ่งที่ไม่สามารถจะกลับมาได้ให้กลับมาอีกครั้งและเมื่อเราเริ่มรู้สึกถึงความสูญเสียจริงๆแล้วความเศร้าก็จะเริ่มแสดงตัวเราจะต้องก้าวผ่านความรู้สึกของความเศร้าโศกและสิ้นหวังเราจะปลีกตัวออกจากผู้อื่นเวลาที่เราต้องเผชิญกับความเป็นจริงนั้นความรู้สึกเศร้านั้นแหละที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามผ่านความขมขื่นนี้ไปได้และตอนนี้เองที่กระบวนการเยียวยาจะได้เริ่มต้นขึ้นในท้ายที่สุดก็ได้เวลาของการยอมรับเราจะเริ่มทำใจได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมแต่เราจะค้นพบวิธีการในการอยู่ร่วมกับความสูญเสียถึงตอนนั้นเราจะยังมีความรู้สึกดีๆกับความทรงจำที่มีต่อคนที่จากเราไปและมองไปยังอนาคตข้างหน้าโดยที่เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปแต่ถึงแม้เราจะยอมรับมันได้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสิ้นสุดความเศร้านั้นเป็นอารมณ์อันซับซ้อนที่ตอบสนองต่อความสูญเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการสูญเสียบุคคลที่เรารักหรือสิ่งของที่มีความหมายต่อเรามากๆเช่นงานของเราเป็นต้นขั้นตอนนี้นั้นค่อนข้างมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลและบ่อยๆนั้นมันก็ไม่ค่อยจะตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่หลายๆครั้งเราก็จะวนกลับมาสู่จุดๆเดิมหรือไม่ก็ได้พบเจอกับความรู้สึกที่ใหม่ไปเลยบางครั้งมันก็อาจจะรู้สึกเหมือนเรากำลังก้าวถอยหลังแต่ด้วยกำลังใจและแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างในทุกๆวันเวลาจะเป็นตัวช่วยรักษาบาดแผลให้กับเราอลิซาเบธ คูปเลอร์ รอสจิตแพทย์ผู้ซึ่งช่วยเหลือผู้คนที่กำลังเผชิญกับความตายของพวกเขาได้สังเกตเห็นถึงระยะทั้ง5นั้นในปี1960และต่อมาเธอก็ได้เขียนถึงมันไว้ว่าผู้คนที่สง่างามที่สุดที่เราเคยพบเจอก็คือผู้คนที่รู้ซึ้งถึงความพ่ายแพ้รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดรู้ซึ้งถึงการฟันฝ่าความสูญเสียและได้ค้นพบหนทางที่จะพาตัวเองออกมาจากหุบเหวนั้นแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงคุณเคยมีประสบการณ์ในการสูญเสียอะไรที่สำคัญมากๆในชีวิตกันบ้างหรือเปล่าและถ้าเคยคุณได้เคยผ่านระยะทั้ง5นั้นกันมาบ้างไหมหรือว่าคุณมีวิธีการอื่นในการเผชิญหน้ากับความสูญเสียเหล่านั้นลองมาแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด Subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ